ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนสิ่งที่มันแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนจะเปลี่ยนเวียนหมุนกันอยู่ของสันอารมณ์คือกันอารมณ์กันเดี๋ยวกับสุขเดี๋ยวกับทุกข์เดี๋ยวกับบ่สุขบ่ทุกข์เวียนอยู่ธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันไม่รู้มันจะแตกวันไหนแน่นอนอะไรไม่ได้สักอย่างเรารู้หรือเปล่าว่าเราจะตายวันไหนนะหายใจเข้าไม่ออกก็ไม่แน่กินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ดีดีอาสิแค้นเข่าตายก็ได้อย่างนั้นนะบอกบ่เทียงจักอย่างถ้าเราคิดว่าโอ้ออกไปทำนู่นนี่ก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่อันนี้ก็ยังประมาทอยู่จะรู้ได้ไงว่าจะเราจะได้กลับมาหรือเปล่าแม้แต่ออกไปบินทบาทเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะพวกเราเนี่ยไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่านอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้มันจะได้ตื่นลงมานั่งประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันหรือเปล่านี่จะไปคิดว่าโอ้ถึงเวลาแล้วค่อยทำประมาทแล้วความเพียรมันสามารถทำได้ตลอดยิ่งการฝึกอานาปานสตินี่ทำได้ตลอดเลยทุกอิริยาบถเพราะเดินแล้วก็หายใจนั่งก็หายใจนอนก็หายใจยืนก็หายใจเนี่ยขี้เกียจก็หายใจขยันก็หายใจเหมือนเดิมคิดอยู่ก็หายใจเหมือนเดิมทำยังไงเราจะแยกความคิดออกจากเราให้มันได้ถ้าไม่มีกำลังของสติยังไงก็แยกความคิดออกไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าเรามีสติกั้นไว้แล้วมันก็จะเป็นมันคิดบ้างนี่ถึงแม้มันจะคิดชั่วช้าลามกแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของขันธ์หรือเรื่องของสังขารนี่เดี๋ยวมันก็ดับลงอ้าวคนเราคิดได้ทีละอย่างแค่นั้นแหละยังคิดดีความคิดชั่วมันก็ดับลงมันก็เป็นฝ่ายเราก็ต้องเป็นฝ่ายดูมันบ้างนี่อย่าเข้าไปปรุงกับมันอย่าเข้าไปยึดเอาสัญญาที่มันผุดขึ้นมาเราจะสงสัยว่าเอ๊ะเราคิดหรือมันคิดนะกลัวบาปกลัวกรรมทีนี้เห็นส่วนมากจะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันผุดขึ้นมาถ้าสติเริ่มมีกำลังขึ้นมานี่เราจะกลัวบาป นี่นะความแหลมคมของกิเลสมันจะหาอะไรมาล่อเราอยู่ตลอดแสงสีเสียงนิมิตอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาล่อเอาของเล่นมาล่อก่อนเอาความคิดดีนี่มาล่อก่อนพอเรารู้ทันมันปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาเห็นตาในก็จะเห็นตานอกน่ะพวกนิมิตเมื่อนิมิตล่อไม่ได้แล้วก็จะเอาความคิดเร็วๆนี่แหละผุดออกมาเหมือนแมงเม่าเลยนะนี่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกหรือแนะนำมันจะกลัวเพราะผมเมื่อก่อนก็แยกไม่ออกเหมือนกันกราบพระพุทธรูปอยู่ยังจะเอาตีนถีบพระพุทธรูปไหมนี่ก่อนทำวัดสวดมนต์ผมจะตอนทำวัดสวดมนต์กราบพระพุทธรูปอยู่ตีนถ้ำบางเด้ผ่านมาได้บ้านควบคือทางในนี่แต่ทำไมมันคิดไปได้อย่างนั้นล่ะผมก็กลัวคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดนะเพราะเราไม่มีครูบาอาจารย์บอกเพราะได้ยินองค์หลวงตาสินทรัพย์พูดท่านก็เป็นเหมือนกันนี่เราก็มีกำลังใจทีนี้เอ๊ะไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวตัวเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขนาดท่านมีกำลังขนาดนั้นแล้วท่านก็ยังผ่านจุดนี้มาเหมือนกันนี่น้อยคนได้ที่จะพูดเรื่องแบบนี้นี่เพราะผมได้ยินแล้วผมก็พยายามสังเกตมันสังเกตไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดเข้าไปสังเกตนะทีแรกผมก็คิดกบมันไว้เพราะเราไม่รู้หลักในการแก้อาการตัวนี้เราก็คิดดีมากบเฮ้ยมันสิเป็นบาปเป็นกรรมเด้มึงไปเห็นแนวนั้นบ่ได้เด้นะ
จะไปเอาตีนถีบพระพุทธรูปยังได้ยังไงมันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็คิดกบเปลี่ยนอารมณ์ออกไปก่อนนี่พออารมณ์ตอนนี้มันคลายออกแล้วก็ถอยกลับเข้าลมขอขมาก่อนก็ได้วิธีแก้หรือตำหนิครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ขอขมาภายในใจเราก็ได้ระลึกเอาขอขมาท่านแล้วก็ถอยกลับเข้าลมหรือใครมีกำลังแล้วก็ถอยกลับเข้าลมเลยตัดบดเลยนี่แล้วมันก็จะเป็นมันคิดแบบนี้เดี๋ยวมันก็ดับลงไอ้ความคิดตัวใหม่ก็จะพูดขึ้นมาอีกนี่ไม่จบไม่สิ้นไอ้เรื่องความคิดนี่เพราะขันห้ามันทำงานอยู่ตลอดแม้แต่เราหลับมันก็ยังคิดอยู่นี่คิดยังไงล่ะไอ้ความฝันนั่นแหละคิดตอนหลับน่ะมันก็เอาสิ่งที่เราคิดในตอนที่เราลืมตานี่แหละแม้กระทั่งฝันแล้วลืมตาแล้วก็ยังฝันอยู่ก็คือความคิดปรุงแต่งเนี่ยนี่ถ้าวันไหนเราคิดเรื่องกามราคะบ่อยๆตกกลางคืนมาก็จะไปฝันเรื่องนั้นเนี่ยคิดอาฆาตพยาบาทผูกโกรธก็มีแต่ตีกันต่อยกันแหละในความฝันตอนกลางคืนนั่นแม้แต่หลับมันยังตามไปรังควานนี่เพราะสติมันตื่นรู้ขึ้นมาแล้วความฝันแล้วก็ห้ามได้เหมือนกันนะนี่จ้องกันเลยนะบางทีเราฝันเนี่ยมันจะเหมือนมีขันในขันอีกตัวหนึ่งเข้าไปดูกันก็มีอาการพวกนี้มีอยู่แต่ต้องเจริญสติไปเรื่อยๆก่อนบางคนก็อาจจะเป็นแล้วอาการตัวนี้อย่างฝันจะผิดสังฆาทิเศษเนี่ยผิดปาราชิกฝันว่า ได้ร่วมเท่าเอื้อนเอียงนะเสพสมกับเพศตรงข้ามเสพนี่ถูกบ้านนี้มันก็สิห้ามเด้เฮ้ยมึงจะปาราชิกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่ภายในอยู่ถ้าสติมันตื่นรู้จริงๆถ้าเราเหนื่อยจริงๆเอาสู้มันไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเหตุนะถ้ากายมันเหนื่อยจริงๆมันก็ไม่รู้สึกตัวนี่แต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตัวนั้นอย่าไปกังวลกับมันนี่ทำยังไงเราจะแยกไอ้ความคิดที่ดีคิดชั่วที่มันผุดขึ้นมาออกได้เนี่ยแยกไม่ใช่ว่าเข้าไปแทรกแซงมันนะวิธีการแยกรูปแยกนามหรือแยกความคิดออกคือเป็นฝ่ายสังเกตเป็นฝ่ายดูอาการที่มันแสดงให้เราเห็นใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะค่อยๆสลัดออกเองนี่พยายามจะไปแก้ปัญหาอะไรแม้แต่สภาวะอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราไม่ปรุงเดี๋ยวมันก็ดับอารมณ์กามเหมือนกันถ้าไม่ปรุงมันก็จะค่อยๆดับลงอารมณ์โกรธเหมือนกันอารมณ์โลภเหมือนกันมันจะค่อยๆดับลงดับลงแล้วมโนกรรมพวกนี้มันจะบางออกบางออกแต่ช่วงที่มันสู้กันจ้องกันเนี่ยโอ้ยแทบจะไม่มีเวลาพักเลยภายในเนี่ยสรรพยุทธ์กันเต็มที่ไหนจะสภาวะทางกายบีบคั้นอีกนี่มันมีแต่ทุกข์นะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าภาวนาเพื่อเอาความสุขเอาความสงบโดยถ่ายเดียวนะถ้าทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้ไงเราจะเบื่อหน่ายในการเกิดได้ยังไงไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้หรอกนี่ผมก็ไม่สามารถลิขิตส่วนนึงก็ยอมรับผลของกรรมที่เรากระทำขึ้นมานั่นนั่นคือการวิธีแก้กรรมคือการยอมรับหลวงตาท่านจะบอกอยู่เรื่อยๆนี่เอาในเมื่อเราทำขึ้นมาแล้วนี่ไม่ว่าอะไรก็ตามนี่อดีตมันล่วงมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้แม้แต่จะเคยทำเลวทำชั่วมาขนาดไหนก็ตามรีบทิ้งมันอดีตนะกลับไปแก้เมื่อวานไม่ได้การแก้เมื่อวานก็คือการแก้ที่ปัจจุบันนี่อย่าเอาใจไปคล้องมันแม้แต่จะฆ่าคนตายมาก็ตามนี่พ้นโทษทางกฎหมายมาแล้วก็ทิ้งมันเลยนี่ทำยังไงวิบากทางจิตเราจะไม่มีเนี่ยส่วนวิบากทางกายมันจะส่งผลยังไงเราก็ต้องยอมรับนี่เจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วต้องรู้เลยล่ะว่าเราเคยทำอะไรมาเนี่ยถ้าใครจำได้นี่แล้วจะเอาใจไปคล้องถึงแม้ว่ามันจะเสียดแทงขัดแย้ง
ยังไงก็ตามเนี่ยเราคิดไว้เลยว่ากูต้องเคยเบียดเบียนคนอื่นไว้เขามาต้มมาตุ๋นมานู่นมานี่มาคดมาโกงอะไรเราต้องเคยทำไว้แหละพวกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญอยู่ดีๆเขาจะมาโกงเงินร้อยล้านสิบล้านเนี่ยโกงเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยถือว่าเราได้ทำบุญก็แล้วกันน่ะทำบุญแบบไม่เต็มใจนี่แหละก่อนน่ะนี่กรรมพวกนี้ก็ค่อยๆคลายออกถือว่าโชคดีแล้วมันมาเอาเราจะได้ใช้นี่เข้าไปน่ะสบายใจขึ้นมาวิบากทางจิตก็ลดลงถ้าเราจะไปฟ้องร้องคดีความสู้กันในขั้นตอนของขั้นในชั้นศาลหรืออะไรสมมติว่าเขาโกงไปล้านหนึ่งอย่างนี้ค่าทนายปาไป 300,000 400,000 เนี่ยดีไม่ดีก็อ้าวเสียนู่นเสียนี่อีกเรื่องยังไม่จบนะต้องเอามาอีก 400,000 กับปาไป 800,000 น่ะเรื่องยังไม่จบแบบไปขึ้นศาลอีกเสียเวลาเอาไปอีก 400,000 เป็นล้าน2แล้วบ้านนี้สิ่งที่ได้ก็คือเงินล้านหนึ่งอ่ะมันขาดทุนไป 200,000 แล้วคุ้มไหมล่ะนี่ถ้าเกิดว่าทานไปฟ้องร้องกันไปก็ไม่คุ้มสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกแทนที่ศัตรูในชาติเราเคยไปคดไปโกงเขาไว้หลายๆภพชาติที่ผ่านมาแล้วนี่แทนที่จะยุติลงแค่นี้กลับไปสร้างศัตรูเพิ่มเข้าไปอีกนี่ไปสร้างศัตรูกับผัวเขาเมียมันก็ต้องโกรธอีกลูกก็โกรธพ่วงกันไปอีกนั่นกรรมก็ไม่ยุติยุติที่ไหนล่ะยุติที่เราเองนี่แหละนั่นจะไปหาความยุติธรรมภายนอกไม่มีหรอกหลวงตาท่านก็จะพูดอยู่บ่อยๆหาความยุติธรรมภายในใจตัวเองนี่นั่นกรรมก็ไม่พ่วงไปแล้วศัตรูก็ลดลงเราใช้นี่เข้าไปแล้วศัตรูลดลงกรรมใหม่เกิดขึ้นมาอีกเขามาด่ามาว่าปล่อยมันด่าไปนี่เราก็ต้องเคยด่าเขาไว้นี่หลวงตาท่านจะสอนแบบนี้นะท่านไม่ได้สอนให้เราไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นขัดแย้งกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราหลวงตาท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นหลวงตาท่านจะเอาเรื่องกรรมมาเป็นหลักมาสอนพวกเราเนี่ยกรรมคือการกระทำคนไหนกระทำคนนั้นย่อมรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปจนกว่าจะชดใช้กรรมตัวนั้นหมดไปทีละอย่างทีละเปาะทีละเปาะนั่นผมก็ไม่เคยได้ยินนะเรื่องการแก้กรรมเนี่ยอย่างเข้ามาด่าผมเมื่อก่อนผมก็สวนปั๊บเลยศัตรูเพิ่มขึ้นกรรมก็ไม่ยุติลงนี่ถ้าเกิดเราเงียบแล้วนิ่งปุ๊บมันด่าไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกด่าเองด่าแล้วมันไม่มีรายได้อะไรพอกพูนขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เลิกด่าถ้าด่าแล้วมันได้เงินก็ด่าไปถือว่าเราสร้างอาชีพให้เขาก็แล้วกันนั่นเป็นการทำบุญอีกต่างหากจริงไหมพ่อใหญ่เติง เราก็ได้ทำบุญอีกเอ้ามาด่าแล้วมันมีรายได้เข้าไปก่อนเชิญตามสบายด่าไปเลยนี่เป็นการทำบุญโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปนี่เห็นไหมยุติที่ไหนล่ะยุติที่เราจะเอาอะไรล่ะไปแก้คนอื่นได้เนี่ยนี่มันแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวเราการรักษาศาสนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปตอบโต้ศาสนาอื่นอย่างเขาตำหนิเข้ามาเนี่ยบอกว่าศาสนาเรานี่สอนผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงอย่างที่เขาคิดแต่ความเป็นจริงมันเป็นปัจจตังศาสนาพุทธเราสอนให้รักษาใจตัวเองจริงอย่างที่เขาคิดนะแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงเรารู้ภายในตัวเองว่าคำสอนพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของศาสนาพุทธนี่เป็นยังไงแต่เราไม่ได้กล่าวโจมตีศาสนาอื่นว่าผิดหรือถูกนี่มันก็จริงอย่างที่เขาเชื่อนะจริงอย่างที่เขาคิดโกหกก็จริงนี่พูดความจริงก็จริงเหมือนกันนี่ก็ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้คนที่มันทะเลาะกันก็เพราะอะไรเพราะมันเอาผิดเอาถูกเอาเหตุเอาผลตามตรรกะความเห็นของตัวเองว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดอีกฝ่ายนึงก็ว่าสิ่งนั้นถูก
สิ่งนี้ผิดนะเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดพวกคอลเซ็นเตอร์มันหลอกบอกว่าคอลเซ็นเตอร์หลอกก็ไม่ใช่หลอกถ้าเราไม่เชื่อมันก็หลอกเราไม่ได้ที่เราเสียเงินเสียทองไปก็เพราะเราเชื่อความคิดตัวเองนี่คิดว่ามันจะได้นี่คิดว่ามันจะได้กำไรเพราะความโลภของเรานั่นเห็นไหมมองย้อนกลับเข้ามาข้างในเกิดจากเราล้วนๆไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นเลยความโกรธเหมือนกันความโกรธมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะถึงแม้เขาจะด่าเขาจะว่าอ้าวมันเป็นเรื่องของเขาด่าได้มันก็เลิกด่าได้เหมือนกันแต่ความโกรธมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเราโน่นทำยังไงเราจะดับความโกรธได้อย่าเข้าไปดับมันแค่สังเกตดูอาการที่มันเกิดขึ้นเอาสติมากั้นไว้นี่กั้นไว้แล้วกระแสโลกก็ไหลเข้าสู่ใจไม่ได้ถึงแม้มันจะไหลเข้าไปก็รู้สึกตัวเร็วรู้สึกตัวแล้วก็มันก็จะดับลงทีนี้ค่อยๆดับลงไม่นานมันก็จะพุทขึ้นมาอีกนี่ความคิดเนี่ยมันหมดไม่เป็นหรอกความคิดเนี่ยที่มันหมดคือการปรุงแต่งปรุงแต่งต่อไปที่ความคิดมันผุดขึ้นมานั่นขันห้าเรายังทำงานอยู่ยังไงมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่ทำยังไงการปรุงแต่งมันจะไม่เกิดนี่มันก็จะเป็นมันคิดบัดไม่ใช่เราคิดนี่สังเกตดูดีๆไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเราได้ชี้ไปนู่นไปนี่ถ้าชี้ไปทางดีเราก็ไปแต่ก็เกิดจากเราอีกทีนี้ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นพุทธองค์ก็ชี้ทางให้พวกเราเดินแต่เราก็เอาแต่ความเห็นความคิดของตัวเองออกไปก่อนสัก 4-5 ปีค่อยกลับเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตเราจะเหลืออยู่ถึง 4-5 ปีหรือเปล่านี่ธาตุขันธ์ไม่ใช่ของคงทนนะใกล้หยาบเนี่ยเหยียบน้ำก็คือกันแล้วบาดนี่นี่ถือมีดเขากับบาดกับเพ่ได้คือกันถือปืนเขากับเข่าคือเขามันแหละเห็นบ่มันสิแน่นอนบังใดละบาดยิ่งชีวิตทุกวันนี้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยเลยชีวิตภายนอกเนี่ยไปยืนรอรถเมย์อยู่ไม่รู้รถเมย์จะเบรกแตกมาใส่ตอนไหนนี่นอนอยู่ในบ้านแท้ๆล่มไม่กลางตกลงมาทับตายเลยก็มีนะคิดว่าปลอดภัยแล้วนะนอนอยู่ในบ้านนะนี่เขาโดดล่มงานวันเด็ก ล่มไม่กลางก็ตกลงมาใส่ตายเขาล่อเลยเป็นอยู่ไหนมันก็ตายถึงเวลามันจะตายน่ะแม้แต่นอนอยู่ในไหมันก็ตายนอนอยู่ในบ้านก็ตายนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ตายบางคนนอนอยู่ข้างถนนรถก็ยังไม่เหยียบสักทีก็มีไอ้พวกที่เละร่อนที่นอนตามใต้สะพานลอยยุงกัดแค่ไหนมันก็ไม่ป่วยเกิดจากภูมิต้านทานด้วยส่วนหนึ่งทำยังไงภูมิต้านทานภายในของเราจะมีถึงแม้มันจะคิดตำหนิตีเตียนก็ปล่อยมันคิดไปไหลเข้าไปปรุงแล้วก็รีบถอยกลับนี่มันจะได้ใช้นี่ใช้นี่ไปทีละเล็กทีละน้อยไปนี่เจริญสติไปรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดนี่อย่าไปเชื่อมันความคิดนี่ความคิดไม่มีแต่จะเอาอย่างเดียวนั่นแหละมีแต่ได้อย่างเดียวไอ้คิดเรื่องเสียดูสิเคยคิดกันไหมเรื่องเสียนี่ไม่มีหรอกทำธุรกิจอะไรก็ตามมันจะคิดแต่ฝ่ายที่จะเอาที่จะได้ผลกำไรอย่างเดียวคนที่มันขาดทุนที่มันล้มละลายก็เพราะคิดแต่จะได้แต่จะเอาทำอะไรก็ดีไปหมดแหละพอไปจริงๆความคิดกับความจริงมันคนละอย่างขายของก็ขายดีมากไปไหนก็มีแต่คนซื้อไปไหนก็มีแต่คนจ้างเรื่องงานเรื่องการธุรกิจอะไรต่างๆนี่เห็นไม่นั่งอยู่ในวัดยังไปคิดเรื่องธุรกิจที่จะไปทำนู่นทำนี่นะเปิดร้านหมูกระทะอย่างเงี้ย ลูกค้าก็เต็มนะหลวงตาไข่นั่งคิดอยู่วัดเห็นไหมกินข้าวชาวบ้านนะอยู่ก็ยังไปเปิดร้านหมูกระทะแล้วเปิดร้านซ่อมรถอย่างเงี้ยเปิดอู่แท็กซี่อย่างเงี้ยรถก็พังไม่เป็นน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนนะตอนคิดนะปั๊มติ๊กก็ไม่เป็นนะไอ้คนขับเข้ามาขับก็มีแต่คนดีๆคนซื่อสัตย์ใจค่าเช่าตรง
ตามเวลาพุ่นแล้วนั่งคิดอยู่บัดเราต้องบริหารมันดีๆต้องมีโปรโมชั่นอย่างงู้นอย่างนี้พอไปทําจริงๆแล้วก็อ้าวแล้วเดี๋ยวก็ลูกปืนแตกตอนนั่งคิดเนี่ยลูกปืนไม่มีนะล้อหน้าล้อหลัง น้ำมันเครื่องก็ไม่มีตอนไปนั่งปรุงอยู่นะนี่เก็บค่าเช่าก็ได้ทุกคนเลยนะไปเปิดอู่แท็กซี่นี่ช่างก็ซื่อสัตย์ซื้ออะไรมาก็ไม่บวกเพิ่มเขาก็จะซื่อสัตย์กับเราหูแล้วความขึ้นนี่น้ำมันเกียร์ก็ไม่มีน้ำมันเบรกก็ไม่มีคิดถึงสภาพตอนตัวเองขับแท็กซี่เอาเรื่องของตัวเองมาพูดซะหน่อยจะเอาแต่เรื่องธรรมะล้วนๆก็ยังไงกลัวหมู่คณะซีเรียสนี่ต้องออกนอกแนวมั่งถ้าเจอคนขับแท็กซี่แบบครูบาอะไรทีนี้แบบผมล่ะมันจะเป็นยังไงรถก็ไม่ใช่รถเขานี่เราก็คิดแบบนั้นนะเมื่อก่อนนี่เหยียบอย่างเดียวเขาให้เติมน้ำมันเองเลี้ยงปั๊มทิกนี่รถใช้แก๊สมันจะมีระบบสองระบบใช่ไหมล่ะระบบน้ำมันกับระบบแก๊สมันต้องเติมน้ำมันเพื่อเลี้ยงปั๊มทิกทีนี้ผมก็เติมไว้200อย่างเงี้ยพอได้มีน้ำมันอยู่ในถังเวลาสตาร์ทก็กดปั๊มแก๊สสตาร์ทเลยถ้าเราไปอุ่นเครื่องปั๊บอุ่นเครื่องมันต้องใช้ระบบน้ำมันเลี้ยงก่อนเครื่องมันจะได้ไม่เปาะเกินไปเขาวิ่งประมาณ 4-5 กิโล 10 กิโลเงี้ยเอาแรกๆก็วิ่งอยู่น้ำมันนั่นสตาร์ทพอวิ่งไปวิ่งมาแล้วเกตกแล้วอัดน้ำมันเข้าไปอีกเลี้ยงไว้ค่าเช่าก็แพงทีนี้ผู้โดยสารก็หายากแท็กซี่ก็เพิ่มขึ้นเอาไปเอามาแหละกูจะไปสตาร์ทน้ำมันทำไมวะกูกดปุ่มแก๊สสตาร์ทเลยดีกว่า ไปมาแล้วก็ปั๊มติ๊กไหมทีนี้เอาไหมก็เรื่องของมึงแล้วไม่ใช่เรื่องของกูนั่นคนที่คิดจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องคิดให้มันรอบคอบนะถ้าเกิดมีคนขับแบบครูบาหลายๆคนจะเป็นยังไงบ้างนี่พอไหมปุ๊บเอาไหมคันอื่นก็มีขับนี่ว่าโดดลงแล้วโดดลงแล้วไปขึ้นคันใหม่ไปส่งผู้โดยสารเนี่ยขากลับทางเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้สนเลยลูดอย่างเดียวละบัดนี่เห็นไหมรีบทำเวลาเพื่อจะมารับผู้โดยสารคนต่อไปนี่ก็เพราะความคิดของเรานี่เชื่อว่ามันจะได้อยู่ตลอดนี่ผมเหมือนกันเมื่อก่อนก็คิดว่าขับแท็กซี่มันจะได้พอไปขับจริงๆแล้วก็โอ้ไม่รู้อะไรมั่งค่าเช่าค่าคอร์เซ็นเตอร์ค่าวอนนะเขาเรียกว่าค่าอะไรค่ารับงานทางโทรศัพท์เนี่ยมันก็ต้องบวกเข้าไปอีกบัดบวกในค่าเช่านั่นแหละค่าอยู่ค่ากินค่านู่นค่านี่บัดเอาไปเอามาบางวันนี่เหลือ30บาทก็มีเติมแก๊สแล้วเป๊กยาดองก็หมดแล้วเมื่อก่อนนี่บางวันก็ค้างค่าเช่าก็มีนี่เห็นไหมล่ะก็เกิดจากความคิดของเราล้วนๆก็เปลี่ยนทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆบางทีก็พาผู้โดยสารอ้อมก็มีที่นี่บัดนี่นั่นไอ้เรื่องความเร็วของตัวเองที่เคยทำมานะวิ่งสายตรงมันก็ไม่ได้ค่าโดยสารเยอะนี่ผ่านไปในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยไฟแดงมันเยอะแล้วก็ต้องเลี่ยงออกหาวิธีอุบายที่จะไปโคดไปโกงเขาผมถึงทุกข์ไงเวลาภาวนากรรมพวกนี้ผุดขึ้นมาหมดนะหลวงตาไข่เวลาสติมันมีกำลังขึ้นมาแล้วนี่กรรมพวกมโนกรรมพวกนี้ผุดขึ้นมาหมดทำยังไงเราจะต่อสู้กับมันได้ต่อสู้ด้วยการสังเกตด้วยการตั้งหลักตั้งฐานอยู่กับลมหายใจกรรมแต่ละอย่างผุดขึ้นมาเคยทำไว้ไปโกงกระสอบน้ำแข็งเข้าอย่างนี้พวกนี้ผุดขึ้นมาขาอ่อนเลยนะมันรู้สึกละอายในสิ่งที่ตัวเองทำไปโกงตาช่างเขาอย่างเงี้ยนี่มันมีหมดนะผมไม่ใช่คนดีนะนี่ค่อนข้างจะใช้เล่ห์ใช้กลเพื่อเอาผลประโยชน์เข้ามาใส่ตัวทำอะไรก็มีแต่เล่ห์แต่เหลี่ยม
กรรมพวกนี้มันผุดขึ้นมาหมดกว่าจะชำระสาสามันออกได้เราสามารถแก้ได้นะจะไปยอมรับมันอย่างเดียวนะอาจารย์แขกนี่อย่ายอมรับมันอย่างเดียวตัดไปก่อนตัดภายนอกไปก่อนนี่ผมให้กำลังใจอาจารย์แขกเนี่ยเป็นพระที่งามรูปหนึ่งเหมือนกันนี่สู้มาตั้ง15-16 ปีนี่ถ้าไม่มีความอดทนก็อยู่ไม่ได้ถึง15 ปีนะผมยังอยู่ได้แค่6 ปีเองนะยังเป็นรองอาจารย์แขกตั้ง9 ปีเนาะนะถ้าจะเอาทำเรื่องสมมติในการบวชความรู้ก็แน่นด้วยความรู้ปริยัติอาจารย์แขกเนี่ยนี่มันสามารถพัฒนาได้กรรมเนี่ยเราจะยอมแพ้มันก็พออย่ายอมโดยไถ่เดียวก็พอนี่เราสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์ท่านก็ชี้ทางให้พวกเราอยู่ท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติสอนวิธีแก้กรรมสอนวิธีการภาวนาทำยังไงจากลัดสั้นตรงที่สุดหลวงตาท่านก็ย่อลงมาให้เราเข้าใจง่ายมากที่สุดอย่างเรื่องสภาวะทางกายก็หาคนที่จะมาพูดนี่น้อยมากยกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สมภพเนี่ยจะพูดเรื่องสภาวะทางกายละเอียดมากเอาภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้ามาเทียบมาเคียงด้วยนี่หลวงตาท่านก็จะใช้ภาษาแบบง่ายๆนี่มันก็อันเดียวกันทีนี้เพราะสภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นเราจะไปเอาภาษาบาลีมาพูดคนก็เข้าใจลำบากเข้าใจเข้าถึงได้ยากแต่ผู้ที่มีความชำนาญก็ยกมาแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็พูดถึงสภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของกายกับจิตนี่หายากนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะละเอียดอย่างพระอาจารย์สมภพเนี่ยหายากมากหลวงปู่พุทธทาสภิกขุอย่างเงี้ยหายากมากบุคคลแบบนี้เนี่ยที่จะเก่งทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยอธิบายได้ละเอียดสามารถกล้าพูดสวนกระแสโลกสวนตำรับตำราหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยยกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดสวนตำราเลยนี่พูดใหม่ๆคนก็ด่าหลวงปู่พุทธทาสทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันอย่างหลวงตาสินทรัพย์นี่ก็สวนตำราเหมือนกันสวนโลกนี่สวนออกจากประเพณีพิธีกรรมที่เราไปติดไปคล้องกันเยอะแยะมากมายท่านสวนเลยนี่ถ้าเกิดไม่มีในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไม่มีอย่างองค์หลวงตาสินทรัพย์พาเราออกมาล่ะแล้วเราก็จะอยู่ในคอกนั้นตลอดไปเรื่อยๆเพราะความกลัวไงกำลังไม่มีก็จะพากันกลัวทีนี้กลัวเขาไม่ศรัทธากลัวเขาไม่เอาลาภสักการะมาให้กลัวไม่ได้กินข้าวโยมกลัวไม่ได้ใช้ปัจจัย4ที่สะดวกสบายเห็นไหมไม่มีแต่ความกลัวถ้ากำลังของศีลไม่มีถ้ามีกำลังของศีลสมาธิปัญญาแต่ทีนี้มันจะไปกลัวอะไรล่ะนี่พูดถึงองค์หลวงตานะไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเองนะที่พูดอยู่เนี่ยผมก็ต้องอาศัยพ่อแม่ไปก่อนนี่ซุกปีกท่านไปก่อนเฟี้ยขาเฟี้ยแข้งเพิ่นไปซะก่อนเฮามีกำลังเฮาบ่ทันหลายนี่ก็อาศัยโยกคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเว้านี่อย่างประเพณีอะไรต่างๆนี่ประเพณีนี่เป็นของดีนะญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านครูบาไม่ได้ตำหนิฮีด12คลอง14ประเพณีอีสานบ้านเรานะแต่เราต้องแยกออกระหว่างประเพณีกับศาสนาสามารถร่วมกันได้แต่เราต้องแยกให้มันออกนี่อย่างบุญข้าวจี่อย่างนี้บุญข้าวจี่ไม่มีนะในอันเอียงในศาสนานี่แค่สิเอาอีหลีหรือมีอยู่บ่เฮ้บ่มีเด้เนาะอาจารย์แขกผู้เก่งตำราแม่นี่ก็ศาสตร์นางวิสาขาถวายพระพีให้พระปฏิเจพุทธเจ้าครับบอกมาศาสตร์นี่เพิ่นได้ด้วยครับเออก็มีซํานั่นแม่นบ่แต่ว่าบ่ได้เป็นเอาไปว่าถือว่าเรื่องของบุญน่ะเป็นศาสนาอยู่นี่แต่คําว่าประเพณีบุญข้าวจี่อย่างเงี้ยคําว่าบุญก็คือศาสนานั่นแหละกุศลก็คือศาสนาคือเรื่องของปัญญานี่อย่างประเพณีลอยกระทงอย่างเงี้ยบุญลอยกระทงข
ขอขมาแม่น้ำคงคาเราก็จะคิดว่านี่คือศาสนาเอาไปผสมปนเปกันเราก็แยกไม่ออกนี่ขอขมาทำไมต้องไปขอปีละครั้งนะทำไมไม่ขอทุกวันก็ได้อย่างน้อยๆก็อย่าไปขี้ไปเยี่ยวลงน้ำอย่าไปเอาของเสียปล่อยน้ำเสียปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำนี่คือการขอขมานี่ขอขมาแม่น้ำคงคาพระแม่คงคาอะไรก็ว่าไปตามความเชื่อนี่อย่างบุญบั้งไฟอย่างนี้มีไหมในศาสนาพุทธก็ไม่มีนี่คือประเพณีบ้านนี่คนก็คิดว่านี่คือศาสนาพุทธพระก็เอาบั้งไฟไปแข่งก็มีนั่นเพราะความเข้าใจผิดนี่ถ้าลูกหลานเห็นล่ะทีนี้ลูกหลานเห็นว่าพระแบกบั้งไฟขึ้นไปจุดล่ะเขาก็โอ้นี่ศาสนาพุทธเพิ่นพระเห็นแน่นี่ตัวนี่ว่าสัตว์นี่ก็สิเชื่อสืบทอดต่อๆกันไปนั่นนี่แหละตัวสัญญาตัวยิ่งสมมุติสงฆ์หรือพระสงฆ์เราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณพอเด็กมันเห็นนี่เขาแบกบ้างไฟขึ้นไปจุดบนล้านบนค้างมันนี่เขาก็จะเชื่อแล้วเขาจะหมายอะไรว่านี่คือศาสนาพุทธสอนให้ทำอย่างนี้อย่างไปขอเลขขอเบอร์อย่างเงี้ยไปขูดต้นไม้เอาแป้งไปทาอย่างนี้พระก็พาเข้าไปก็มีไปแล้วก็พาโยมไปเป็นขยงพอไปปุ๊บแล้วเอาเด็กมันเห็นบ้านนี่หรือคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านศาสนาประเพณีก็จะเมารวมว่านี่คือสิ่งที่พระเราทำได้แล้วก็คิดว่านี่คือศาสนานี่ก็จะเมารวมกันไปทีนี้มันเลยแยกไม่ออกสักทีประเพณีหลายๆอย่างนี่เป็นของดีนะอย่างภาคอีสานเราก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญพระเวทอันนี้ไม่รู้อยู่ในศาสนาหรือเปล่าผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำรับตำราทำยังไงล่ะเราจะเข้าใจถึงคำสอนถึงหลักของศาสนาที่แท้จริงการให้ทานเนี่ยหนึ่งเลยปูพื้นฐานไว้เลยสองศีลสามภาวนาทานศีลภาวนานี่ทำแค่นี้แหละการให้ทานไม่จำเป็นต้องทานกับสมมติสงฆ์หรือพระสงฆ์ก็ได้ทานให้คนที่เขาเดือดร้อนก็เป็นการสละออกแล้วทานอะไรจะเกิดเป็นบุญทานอะไรไม่เกิดเป็นบุญทานน้ำเมาก็ไม่เกิดเป็นบุญแต่ก็ได้บริวารอยู่ได้บริวารฝ่ายเดียวกันนั่นแหละนี่ทานสาตาวุธก็ไม่เกิดเป็นบุญทานยาพิษก็ไม่เกิดเป็นบุญนี่ทานมหรสพก็ไม่เกิดเป็นบุญแต่คนส่วนมากก็จะบอกว่าโอ้ยบุญกระถินบ่มีมอลำมันก็บ่เป็นบุญแล้วผันวางสั่นที่บ้านนี่แม่นบ่คันบ่มีเหล่ามีเบียร์ก็โอ้ยมันบ่เป็นบุญดอกจังสี่นานความเชื่อของคนกินแล้วเมาก็ตีกันอีกมันจะเกิดเป็นบุญได้ไงมหรสพเรื่องหมอหลอกหมอลำอย่างเงี้ยเอามางานกันบางทีก็เอามาเล่นในวัดอีกต่างหากนะไปมาๆแล้วมุ่นนุ่ยปุ่ยบ้านจังเป็นยังเป็นยังบ้านนี่แยกบ่ออกลูกหลานก็เฮ็ดสืบทอดต่อๆกันไปละบ้านอย่างงานศพอย่างเงี้ยประเพณีต่างๆเนี่ยถ้าจะเอาตามหลักจริงๆของศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสวดกุศลาเลยก็ได้นี่ทำไมต้องไปแสดงความกตัญญูตอนที่ท่านตายแล้วเนี่ยพ่อแม่บรรพบุรุษญาติพี่น้องเนี่ยทำไมไม่แสดงความกตัญญูตั้งแต่นู้นตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่นี่นี่แหละคือการกวดสวดกุศลาให้ตัวเองเนี่ยทำไมต้องให้พระมาสวดให้ไม่เกิดประโยชน์สวดไปก็ฟังไม่เข้าใจอีกว่ากุศลาธรรมากุศลาธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ยจับตาลปัดขึ้นมาแล้วก็สวดอภิธรรมเจ็ดสวดเสร็จแล้วก็ซองมาถวายได้ซองแล้วก็กลับไปเมื่อก่อนผมก็สวดบ่อยเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยซ้ําไปว่าแปลว่าอะไรขอให้ได้ซองมาแค่นั้นจบนะแล้วเวลาคนตายก็นิมนต์พระเข้าไปเอาไปให้บุญว่างั้นมันจะให้กันได้ยังไงถ้าให้บุญได้ก็ให้บาปได้ตัวคนนอนตายในโรงจะเอาบุญไปให้ได้ไงมันต้องทําตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยการบวชเหมือนกันบวชจูงว่าสัน
บวชไปจุงขอนไม้นี่แม้ไม่จุงก็เผาได้อยู่เดี๋ยวใส่รถไปรถแต่ว่ามีรถยนต์แก่ก็ใส่รถซุกไปรถยู่ไปสัตว์เขาเม่นรถไฟต่ำรถบ้านนี่เห็นบ่มั่วต้องไปอ่านประวัติอยู่หั่นประวัติแนวบ่ดีบ่อ่านนี่อ่านแต่แนวดีๆมันเด้บาดนี่ย่องกันนี่หั่นน่ะลงอีกบาดนี่นี่เขาพาไปว่างพิจารณาพาบังสกุลเพิ่นว่าไตปิดไตเปิดอยู่หั่นไก่เดียวเวียนอยู่นี่ผู้ใดแม่นไผได้ผู้ใดแม่นพระเพิ่นบาดนี่ไก่ละ500ผมย่ำเข้าไปบูชาก็ได้นี่ผมก็เคยเฮ็ดมาแล้วเด้ตัวนี้ก็สิหูก็สิเว้าเด้เพราะผมก็เคยเป็นคือกันจอบอยู่บ้านนี่ว่าสิได้พาดีบ่ไตเปิดไปแนวใดไตปิดไปแนวใดเขาว่างพาสะบงบางๆให้ก็บ่พอใจละบานทั้งในเห็นบ่เพราะว่ามันเอาไปเวียนได้ราคาถูกบ้านนี่นั่นเราพาไก่เป็นไก่มาโอ้ไข่แน่ผมว่าดินี่ย่างหน่อยๆกับไก่นึงก็500แล้วบาดนี่คนตายอีกก็ไปเวียนเราอีกบาดก็เขาไปหาพระอยู่วัดนั่นละเขาไก่ซุ้มนั่นล่ะมาเวียนกับผู้ไปซักเอากับมันซุ้มขายให้โยมนี่ล่ะไปซักเอาก็ได้บาดนี่เห็นบ่ขายอยู่หั่นล่ะเวียนอยู่หั่นล่ะบาดเป็นการส่งเสริมกิเลสพระได้ซ้ําไปบางเทื่อนี่นี่ซื้อสิแล้วบาดนี่แต่ว่าสวดยังแน่สวดอยู่ในบ้านกับกุศลาเลยออกมาวัดศาลาหน้าบุญกับมาสวดกุศลาอีกบ้านเอาสิสวดนี่ยังกระดอกกระเดียอยู่ในบ้านกับรับศีลบ้านก่อนสิเคลื่อนศพมาเนี่ยรับศีลหาแล้วออกมาหอดวัดสิเผากับรับศีลอีกบ้านนี่เฮามันสิรับดูปานนั่นซะบ่ศีลเฮาก็เฮ็ดเอาเองซะตัวรักษาใจรักษากายวาจาเจ้าของให้มันได้มันก็เกิดเป็นศีลแล้วรู้แล้วนี่ว่าห้ามอะไรนะนี่ทำไมต้องพากันทำแต่พิธีกรรมทำหลงในประเพณีพิธีกรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะบอกว่าเอาพวงหลีดมาวางหน้าศพเรานะอานนท์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สั่งไว้อย่างนั้นไม่ได้สั่งว่าให้สวดกุศลาให้เรานะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแทนที่จะทำความดีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตอบแทนบุญคุณก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนมีชีวิตอยู่ญาติพี่น้องมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเวลาท่านเจ็บท่านป่วยท่านไข้นี่แหละคือวิธีการสวดกุศลาให้กับตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะตายแล้วเอาเข้าโรงเย็นแล้วก็ไปสวดกุศลา3วัน3คืนเสียเงินเสียทองเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนั่นเสียทรัพย์ค่านู่นค่านี่ค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าเช่าเต็นท์ค่าถ้วยค่าอย่างต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปเฝ้าไปบูชาผ่าน้ำผ่าอีกบันเพื่อสิมาเฮ็ดตามประเพณีหิดยิ่งทุกวันนี้นี่ยิ่งฟุ้งเฟ้อไปกันใหญ่หาผ้ามาผูกอีกเอาผ้ามาผูกแล้วก็จุดพุขึ้นอีกส่งดวงวิญญาณว่างั้นไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วจะไปจุดให้คนตกใจทำไมจุดพุส่งดวงวิญญาณอ้าวความเชื่อไม่ล่ะอย่างนี้ยิ่งดังเท่าไหร่ก็วิญญาณก็ยิ่งจะขึ้นไปสูงเท่านั้นว่างั้นนี่มันไปตั้งแต่ลมหายใจสุดท้ายขาดแล้วไม่มีหรอกที่จะไปจุดพุจุดอะไรส่งดวงวิญญาณกันได้แทนที่จะบวชจูงพ่อจูงแม่จูงพี่จูงน้องเข้าวัดตั้งแต่ตัวเองยังไม่ตายนู่นตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายนู่นนี่อย่างเรามาบวชนี่เป็นการบวชจูงพี่จูงน้องจูงพ่อจูงแม่เข้าวัดนะนี่แหละผมก็ไม่เคยได้ยินสักทีคำแบบนี้ก็ได้ยินหลวงตาสินทรัพย์นี่แหละพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะทำให้ผมเกิดปัญญาในการที่มาอยู่กับองค์หลวงตาสินทรัพย์นี่อย่างเรื่องแก้กรรมผมก็มารู้กับหลวงตานะเรื่องแยกความคิดว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเนี่ยก็ได้ยินหลวงตานะท่านพูดแบบง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยทำยังไงมึงยังไม่คิดมึงก็ต้องกลับมาอยู่กับลมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันคิดนี่เมื่อก่อนก็มีแต่ความคิดตำหนิติเตียนทั้งนั้นเราก็แยกไม่ออก
บางทีอวยพรให้เขาอยู่ข้างปากนี้อวยพรอยู่แต่ข้างในมันคิดอิจฉาริษยาพยาบาทเขาอยู่ข้างในก็มีแต่เราแยกไม่ออกแล้วก็คิดว่าเราคิดน่ะเห็นไหมมันซ้อนขึ้นมาอีกนะนี่แหละการมาบวชของหมู่คณะหลายรูปหลายองค์เนี่ยอย่างน้อยๆครูบาตึงก็บวชก็ต้องมีญาติพี่น้องใช่ไหมล่ะนี่ถ้ามีลูกมีเมียนะตามสมมุติทางโลกเนี่ยลูกคิดถึงเขาก็จะมาจูงเข้าวัดแล้วอย่างมีแม่มีพ่ออยู่พ่อแม่คิดถึงท่านก็จะมานี่จูงเข้าวัดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาได้ขาวๆไปจูงตอนนอนตายในโรงนะนอนเป็นขอนไม้ในโรงนะเวลาจะเอาไปเผาอันนั้นจูงแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์จูงตอนเป็นเนี่ยนี่หลายคนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีญาติละคนนึงละอย่างน้อยเนี่ยจูงไม่ใช่จูงธรรมดาด้วยทีนี้จูงเข้ามาหาศีลหาธรรมสีข้าวมาคนละกระสอบอย่างเงี้ยนั่นเห็นไหมได้ทำบุญแล้วได้สร้างความดีแล้วพอมาเที่ยวหลังก็ได้ฟักทองมาได้หอมได้กระเทียมมาได้พริกแห้งมาก็มาเข้าโรงครัวนั่นอันนี้สงเกิดแล้วนี่เห็นไหมประโยชน์ในการบวชจูงพ่อจูงแม่จูงพี่จูงน้องเข้าวัดเข้าวา นี่แหละเราไม่เข้าใจเรื่องของประเพณีกับศาสนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรายังแยกไม่ออกเพราะความเชื่อบ้านเชื่อว่าพ่อแม่พาทำมาอย่างนี้มันทิ้งไม่ได้ไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้ดอนปูตาไหว้ผีตาแหกไหว้เจ้าไร่เจ้านาเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ไหว้จอมปลวกไหว้ต้นไม้แต่ปากก็พร่ำบ่นว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยแต่การกระทำมันนู่นไปเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนู่นไปเชื่อเทวดาเคารพบูชากราบไหว้ศาลพระภูมิดอนปูตาจะลงไร่ลงนาก็ต้องไปขอก่อนขอให้ฝนฟ้าตกถูกต้องตามฤดูกาลมันจะขอได้ไหมล่ะไปขอกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวขนาดมองไม่เห็นมองเห็นตัวอยู่มันยังขอไม่ได้อยู่มันยังตะนีอยู่นี่นั่นแล้วสิ่งที่ไม่เห็นตัวเราจะไปเชื่อได้ไงนี่เชื่ออะไรเชื่อความคิดตัวเองเสียไก่ไปไม่รู้กี่ตัวทำยะคาขอดมาเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยสัญลักษณ์ก็ไปไหว้ผมก็เคยทำมาก่อนความเชื่อเห็นไหมเมื่อก่อนผมก็เชื่อขอแล้วมันสบายใจอย่างเงี้ยนั่นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปไถเอาเองนะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปหว่านปุ๋ยเองบางทีปีขอแล้วมันก็แล้งได้ซ้ําไปซักหลุมก็มีแต่ว่าก็ยังปัญญาก็ยังบ่เกิดอยู่เด้ปีรุ่นมากก็ไปเฮ็ดอีกท่วมบ้านนี่เห็นบ่นั่นบ่ได้ขึ้นกับดอนปูตาบ่ได้ขึ้นกับผีตาแห่แม่เจ้าเท่าไหร่นี่ยังบางปีก็ฝนดีบ้านเห็นบ่มันก็แสดงโกฏไตรลักษณ์เขาเห็นอยู่ตลอดแต่เขาคิดว่ามันเที่ยงบั่นไปขอแล้วมันสิได้บั่นเสียใครจักหน่วยเสียถูกเสียเทียนเสียไก่เสียเงินพร้อมบั่นนี่ดีบ่ดีนิมนต์พาไปสวดพร้อมเอามาล้ำมาเล่นพร้อมดอนผู้ตาไหวฮอดปีมากกับไปไหวนี่จ้างมาล้ำมาบั่นคนใดมันมาล้ำได้ค่าโตแต่ค่าเวทีข้าเจ้าเอาเป็นการส่งเสริมอาชีพค่ะพากันเฮ็ดไปแต่ว่าศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สอนให้วิ่งว่อนร้องขอบนบานศาลเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมคือการกระทำอยากเฮ็ดหน้าแล้วเขาก็ต้องลงมือเฮ็ดเอาเองนี่ท่านขอแล้วดอนผู้ตาซักไม้ก่อนเท่างอกๆไปบานเข่าซอยกับใครได้เนาะแม่นบ่เคยเห็นบ่ล่ะบานนี่ขอแล้วเอาคู่เขาปลูกไปตั้งไว้คันแท้เบิ้งซุ้มนั่นสิมาวานซอยบอนนะเทวดามันสิมาวานซอยบอแม่เจ้าเท่าไหร่นี่สิออกมาวานเข่าซอยบอนี่คันแท้หัวมันสิมาอันให้บอเขาบ่ม่มอยู่ของอีคือเขาแบกบักจกเลาะหน้าอยู่หันบานเห็นบอซ้ำนี่เขาก็คืดบอออกนะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อที่มันว่างยากของพวกนี้
ขันว่างแล้วก็เก็บไข่ได้ป่วยแล้วได้บาดนี่นี่ขันบ่ไหวถ้าเก็บไข่ได้ป่วยมากก็ไปโทษผีโทษดอนผู้ตาโทษแม่เจ้าเท่าไหร่นี่เพิ่นโอ้มันเข็ดมันขวงปีนี้เขาบ่ได้ไหวเพิ่นมันมาได้บาดนี่บ่เบิ่งได้ว่าเจ้าของล่ำตั้งแต่สารเคมีลงให้ลงหน้าอยู่หั่นไปก้มโรคหญ้าไอระเหยของสารเคมีกับเขาดังเจ้าของสันต์ต่อบ้านนี่นี่เจ็บใครได้ป่วยสันต์ต่อบ้านแต่ไม่ดูเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนี่เกิดจากการกระทำของตัวเองล้วนๆสำเร็จก็เพราะการกระทำล้มเหลวก็เพราะการกระทำของตัวเองนี่ย่อลงมาใกล้ๆเลยมันถึงเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ยากถ้าเราลงมือทำจริงเหมือนงานของสมมติสงฆ์เราที่หมู่คณะเราเนี่ยงานหลักจริงๆก็คืองานภาวนานี่แหละบ้านไม่ต้องไปเปิดหรอกอู่แท็กซี่ไม่ต้องไปเปิดหรอกร้านหมูกระทะไม่ต้องไปเปิดหรอกอู่ซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นี่เปิดจิตเปิดใจตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายแม้แต่จะพูดภาษาพุทธวจนะได้หมดทั้งตำราก็ตามแม้แต่จะเดินตามก้นพุทธเจ้าก็ตามก็ยังตกนรกอยู่นี่เพราะรู้แค่ความจำเพราะอยู่ใกล้แค่กายหยาบนี่แม้จะเกาะชายจีวรชายสังฆติพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าใจมันยังฝึกยังหัดขัดเกลาไม่ได้ถึงก็ไม่สามารถปิดประตูอบายให้ตัวเองได้แม้แต่จะอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตามถ้าไม่ฟังท่านถ้าไม่ปฏิบัติตามท่านเนี่ยยังไงมันก็เข้าไม่ถึงท่านนี่ยังไงมันก็ห่างท่านอยู่ดีนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันผมจะพยายามเน้นกับหมู่คณะพื้นฐานจริงๆของสมมุติสงฆ์เราเนี่ยของนักบวชเราเนี่ยคือข้อวัดปฏิบัติพยายามอย่าทิ้งฐานนี่อย่างใครกำลังไม่ดีนี่ตื่นเช้าไม่ได้สำหรับคนผู้เฒ่าผู้แก่อย่างน้อยๆก็ตีตาดรอบกุฏิตัวเองนี่เราได้ทำข้อวัดไปแล้วนะนี่คนไหนที่มีกำลังก็ลงมาช่วยกันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ยกภูมิจิตคำว่าวัดคือสิ่งที่ทำเป็นประจำแล้วเราจะได้ความดีพวกนี้มาหนุนสัญญามันจะระลึกได้เวลาจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาโอ้กูยังได้ทำความดีอยู่นี่แม้แต่ทำอยู่ทุกวันทุกวันเรื่องข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเวลาจิตมันฟุ้งซ่านมาเนี่ยแม้แต่ความดีเลยยังระลึกไม่ได้นี่มันระลึกไม่ได้เลยนะเวลากรรมมันผุดขึ้นมามโนกรรมพวกนี้ผุดขึ้นมาแบบยังกับแมงเม่าออกจากรูเลยระลึกไม่ได้มันก็แปลกเหมือนกันนะขนาดเราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังยกตัวอย่างอาจารย์หมูเนี่ยลูกศิษย์หลวงตาที่มาอยู่รุ่นแรกๆหลวงตาจะให้ขัดพระพุทธรูปอยู่ทั้งวันเลยเพราะเวลาจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมามีแต่คำตำหนิติเตียนทั้งนั้นเลยขัดเพื่อให้ระลึกถึงความดีได้ให้เราอยู่กับความดีนี่อย่างเราลงมาเนี่ยตื่นแต่เช้าลงมาเนี่ยทำความดีตื่นขึ้นมาก็ทำความดีปั๊บแหละสายมาใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำไปใครคนไหนภาวนาก็ภาวนาไปนี่ถ้าใจไม่มีกำลังแล้วนี่มันไม่สามารถที่จะอยู่กับลมได้หรอกนี่ถ้าไม่มีความดีภายนอกหนุนไปด้วยนี่มันจะมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านทั้งนั้นคิดออกภายนอกตลอดนี่พอคิดไปคิดมาแหละกำลังสมาธิก็ลดทีนี้ไม่มีแรงที่จะไปสู้กับมันได้สุดท้ายก็เป็นผู้พ่ายแพ้นี่มันเห็นผลกับตัวเองแล้วนะในเรื่องการทำข้อวัดเนี่ยการทำความดีเนี่ยมันจะยกภูมิจิตเราขึ้นเป็นการเสริมกำลังได้อย่างดีเลยเพราะเราทำอยู่ตลอดตลอดเนี่ยต่อไปภายในมันจะคลายออกเองของมันแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นการแก้มานะทิฏฐิในตัวของมันแม้แต่เราไม่ต้องพูดสารภาพอะไรก็ตามผมจะบอกให้นี่แม้แต่ไปหมอบใส่ลงตาเนี่ย
เหมือนกับเราสารภาพอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในนะผมจะบอกอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแค่ไปหมอบใกล้ท่านเนี่ยหมอบใส่เท้าท่านใส่ตีนท่านเนี่ยคุยกับครูบาปูอยู่เมื่อเช้าที่มันเป็นการประจานตัวเองไปในตัวนี่ประจานโดยไม่ต้องบอกท่านเลยซ้ำไปความผิดเล็กๆน้อยๆหรือความผิดอะไรก็ตามมันจะทำลายในตัวของมันเองไอ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าสู่ข้างในนี่พอได้อยู่ใกล้ท่านแล้วปีติมันเกิดกำลังใจไม่รู้มาจากไหนนี่เห็นไหมการที่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่พาเราเดินเนี่ยยังไงก็ต้องซุกปีกท่านไว้ก่อนหมู่คณะท่านบอกอะไรไม่ต้องไปโต้ไปแย้งนี่ทำเลยถ้าหลวงตาบอกเนี่ยใส่มันเลยได้ไม่ได้ว่าอีกอย่างหนึ่งผมจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็กลัวเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างแต่ผมก็หลวงตาสั่งแล้วนี่หว่ากูมีหลักยึดแล้วเรามาอยู่กับใครแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจใครคำว่าไม่สนใจใครคือไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งนะกับหมู่คณะแล้วก็อยู่ไปตามเหตุแต่เรามาอยู่กับใครเจตนาครั้งแรกนี่ยึดหลวงตาไว้เป็นหลักอาศัยไม่ใช่ยึดนี่ใครจะว่ายังไงก็ช่างเอาหลวงตาไว้เป็นหลักก่อนอาศัยพนักพิงอาศัยราวจับไปก่อนนี่ใจมันถึงจะไม่เอ็นเอียงไปถึงแม้มันจะเอ็นเอียงไปเราก็รู้ทันนี่ใครจะด่าจะบ่นก็เรื่องของเขานี่ใครจะมาชักมาชวนไปไหนก็เอาเรื่องของมันแหละทีนี้กูมาเพื่ออะไรดูเจตนาตัวเองตั้งแต่ที่แรกแล้วใจมันจะไม่เอียงเอียงถึงเอียงเอียงก็รู้ท่านแล้วจะมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักดิถ้าไปแคร์คำพูดของคนนะโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีตราบใดที่หลวงตายังอยู่นี่ท่านให้กำลังใจพวกเรานี่มันจะได้คลายออกจากความกังวลถึงแม้คนอื่นจะด่าหลวงตาไม่ด่าอ้าวหลวงตาไม่ได้ด่ากูนี่ว่าหลวงตายังเป็นหลักเป็นร่มโพล่มไทรให้พวกเราอยู่นี่ว่านั่นกูมาอยู่ก็เพราะหลวงตาฟังเทศหลวงตานี่นั่นใครจะด่าช่างหัวมันใครจะยอก็ช่างหัวมันถึงแม้หลวงตาด่านั่นแหละถือว่าท่านให้ความสำคัญแต่หลวงตาจะไม่ด่าใครง่ายๆนี่ท่านจะทำให้เราเกิดปัญญาเองบางทีท่านก็ปล่อยให้ทำก่อนไม่เป็นท่าเลยผมนี่จะโดนบ่อยเพราะผมเป็นคนเชื่อคนง่ายผิดพลาดก็บ่อยเหมือนกันหลวงตาท่านก็กำลาบผมดีใจได้ซ้ำนะที่หลวงตาท่านกำลาบผมนี่ถือว่าท่านให้ปัญญาผมนะผมไม่ได้น้อยใจนะความน้อยใจก็อาจจะมีผุดขึ้นมาให้เห็นแต่ผมไม่เข้าไปเป็นมันพยายามพัฒนาพยายามฝึกนี่บางทีบางอย่างหลวงตาท่านจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนี่คำสั่งบางทีวันเดียวพลิกสามตลบก็มีชี้ให้ไปทำโน่นผมก็ไปปุ๊บไปปีนกลับแล้วทีนี้นี่บางทีท่านจะทดสอบ ส่วนมากหลวงตาท่านจะเอากิเลสสำหรับผมนะท่านจะเอากิเลสผมสอนผมวันนี้บอกว่าเอองบประมาณเต็มที่พอเราเข้าไปทำตามท่านปุ๊บท่านก็จะพลิกกลับทีนี้ท่านก็จะถามคืนเลยเงินเหลือเท่าไหร่ท่านให้มาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยอาทิตย์เดียวหมดอย่างเงี้ย อู้ไปใส่แนวได้พลิกกลับเลยทีนี้ท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่าไปหมายเอาสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วนั่นเห็นไหมแต่เราก็อาศัยเรียนรู้ไปอย่างนี้ผมก็ผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันนะหมู่คณะนี่ผมก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละยกท่านไว้เป็นหลักน้องมันจะพูดยังไงก็เรื่องของมันแหละไม่เกี่ยวกูมาอยู่กับหลวงตากูไม่ได้อยู่กับน้องพ่อแม่จะพูดยังไงยังไม่สนเลยตอนนี้เอาประโยชน์ตนก่อนยังประโยชน์ตนให้มันได้ก่อนสร้างประโยชน์ตนให้มันได้ก่อนครูบาอาจารย์ที่เราจากมาอ้าวยกไว้ความกตัญญูบุญคุณตอนนี้ยกไว้แต่ในเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทอยู่ในการปกครองขององค์หลวงตานี่เราก็ต้องเอาตามท่านนี่
พ่อแม่ก็ยังมีกิเลสอยู่นี่เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาประธานสงฆ์อยู่ตรงนี้เป็นหลักก็คือองค์หลวงตานะอย่างน้อยที่ท่านพูดท่านสอนพวกเรานี่ท่านไม่ดันเราเข้าอุ้มหนามหรอกนี่ไม่ตีนถีบเราลงนรกหรอกมีแต่จะผลักเราขึ้นดึงเราขึ้นแต่เราก็พยายามสวนออกไปพยายามไหลไปทางต่ำไม่พยายามเนี่ยมันไหลไปเองนะถ้าไม่มีกำลังของสตินี่นี่ผมจะบอกหมู่คณะยังไงก็ตามแม้แต่ผมพูดก็อย่าพึงเชื่อนี่อย่าพึงเชื่อให้ลงมือกระทำดูจะเลื่อนสติไปเดี๋ยวมันจะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็จะได้เดินเข้าใกล้ท่านมากขึ้นทางภูมิจิตนะไม่ใช่ทางกายหยาบนะเข้าใกล้พุทธะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเกาะชายสังขติงเลยที่นี่บัดนี้จิตที่เป็นพุทธะมันก็จะมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วก็จะเห็นคุณค่าในการอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่จะได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยความเสียสละตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกเราเห็นแต่ตานอกเห็นตานอกแป๊บเดียวมันก็ลืมแต่ถ้าเห็นตาในนี่โอ้ยใจมันหมอบลาบคาบนะผมจะบอกให้บางทีดื้อมีไหมมีผมก็มีเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้โกหกแต่ไม่ได้บอกหมดก็มีเหมือนกันเราก็ดูเหตุปัจจัยนี่ผมก็เป็นอย่างนี้ของผมหมู่คณะบางทีก็อาจจะใช้คำพูดที่มันแรงไปหน่อยก็มีเหมือนกันแต่ถ้ามองเผินๆไม่ค่อยมีคนชอบที่หน้าผมหรอกถ้ามองเผินๆนะนี่เพราะผมอุปนิสัยผมก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรยิ่งเมื่อก่อนก็ยิ่งใจร้อนกว่านี้เป็นร้อยเท่าเมื่อก่อนเลยดีนะมันยังสามารถดรอปลงมาได้เท่านี้ก็เพราะองค์หลวงตานี่แหละชี้ทางให้ผมถ้าไม่ได้มาอยู่กับหลวงตาก็ไม่รู้จะโดนวัวเขาอ่อนชนไปกินแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะตายหงแล้วก็ได้ก็ไม่รู้เพราะความใจร้อนที่มันแก้ไม่ได้เมื่อก่อนนี่ฝากหมู่คณะไว้เนาะสมมาผ้าควรละบาดตูนหั่นก่อน กราบอาจารย์7พรรษาผมไหวไปทั้งผมพรรษาเป็นไรก็ผม